รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการหุ่นดีสร้างได้นะครับรายการที่พาพวกเรานะครับมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพด้วยกันนะครับกับผมโค้ชแมนครับค่ะและดิฉันโค้ชปรางค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาออกกำลังกายนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อก้นของเรากันนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าก้นงามแม่งามงอนครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เรานะครับจะเหมาะกับสุภาพสตรีนะครับเราจะมาทำการฝึกท่าออกกำลังกายนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อก้นกันทั้งหมด5ท่าด้วยกันท่าที่1ก็คือท่า Good Bridge นะครับท่าที่2 Single Leg Good Bridge นะครับท่าที่3 Donkey Kickback นะครับท่าที่4นะครับก็คือท่า In and Out Squat นะครับท่าที่5 Side Step Squat นะครับซึ่งทั้ง5ท่านี้จะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำท่าที่1กันก่อนนะครับก็คือท่า Good Bridgeนะครับเดี๋ยวท่านนี้จะให้โค้ชปางนะครับเป็นผู้สาธิตนะครับโค้ชปางครับประจำที่ครับผมสำหรับท่ากู๊ดบริดจ์นะครับเราจะทำการนอนลงไปนะครับหลังติดกับเสื่อของเราเลยนะครับแล้วก็ทำการชันหัวเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับวางให้ช่วงส้นเท้าของเรานะครับทั้งสองข้างอยู่ใต้หัวเข่าพอดีนะครับเกี่ยวกับอีกครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทำการออกแรงนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นยกสะโพกขึ้นมานะครับผมแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงนะครับให้สะโพกแตะพื้นนะครับผมจังหวะเก่งขึ้นนะครับให้เราทำการหายใจออกนะครับจังหวะผ่อนลงให้เราค่อยๆหายใจเข้านะครับพยายามคุมนะครับการทำงานของกล้ามเนื้อให้ดีนะครับก็จะเป็นท่ากู๊ดบริดจ์นะครับอีกสัก2ทีนะครับผมหายใจออกนะครับหายใจเข้านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าซิงเกิลเลกกู๊ดบริดจ์นะครับท่านี้จะเหมือนท่ากู๊ดบริดจ์เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการทำด้วยขาแค่ข้างเดียวนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับเราทำการยกขานะครับข้างขวาขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นทำการเกร็งกล้ามเนื้อสะโพกฝั่งซ้ายยกขึ้นมานะครับพยายามคุมนะครับให้สะโพก2ฝั่งนะครับมีความมั่นคงนะครับไม่สายไปสายมานะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงจนสะโพกติดพื้นนะครับยกมาใหม่ครับจังหวะยกนะครับเหมือนเดิมหายใจออกนะครับจังหวะลงหายใจเข้านะครับโค้ชปางครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับผมทำการเก่งขึ้นมาครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับหายใจเข้าพยายามนะครับคุมให้สะโพก2ข้างของเรามีความมั่นคงสม่ำเสมอกันดีนะครับอีกสัก2ทีนะครับสบายมากเลยนะครับสำหรับท่านี้นะครับโค้ชปางแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมโอเคเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่3ก็คือท่า Donkey Kickback นะครับเดี๋ยวท่านี้เราจะให้โค้ชปานะครับขึ้นมาทำท่าคันเข่านะครับผมเอาละครับให้เรานะครับทำการวางมือนะครับกับหัวเข่าติดกับเสื่อของเราไว้นะครับลำตัวตรงล็อกแกนกลางลำตัวของเราไว้ให้มั่นคงนะครับจากนั้นทำการเตะขานะครับเริ่มจากขาข้างขวานะครับเตะขาข้างขวาตรงไปข้างหลังนะครับให้ต้นขาของเรานะครับเสมอกับช่วงสะโพกของเราพอดีนะครับแล้วจากนั้นถึงทำการดึงขากลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็เตะซ้ำใหม่นะครับพยายามคุมให้แกนกลางของเรานิ่งเอาไว้นะครับผมทีนี้นะครับให้โค้ชปางเปลี่ยนข้างนะครับเตะข้างซ้ายบ้างนะครับพยายามล็อกแกนกลางไว้ให้มันคงนะครับเตะขาขึ้นมาให้ต้นขาเสมอช่วงสะโพกนะครับผมจังหวะเตะออกหายใจออกจังหวะชักขากลับหายใจเข้านะครับก็จะเป็นท่า Donkey Kickback นะครับผมเอาละครับต่อไปท่าที่3นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการยืนเล่นกันแล้วนะครับท่าที่4นะครับก็จะเป็นท่า In and Out Squat นะครับจะให้โค้ชปางนะครับเริ่มจากยืนขาชิดกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการย่อขาสควอทลงไปเสร็จปุ๊บนะครับกลับขึ้นมายืนตัวตรงเหมือนเดิม
จากนั้นก้าวขาออกด้านข้างแล้วก็ทำการย่อขาลงไปก็จะเป็น in and out squat นะครับจากนั้นชักขากลับมาที่เดิมแล้วสควอตอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับการสควอตนะครับให้เรายืดอกหลังตรงเอาไว้นะครับไหล่ไม่ห่อหลังไม่งอนะครับจังหวะที่เราทำการย่อลงไปหายใจเข้านะครับจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับก็จะเป็นท่า in and out squat นั่นเองนะครับเอาละครับทำอีกสัก 2-3 ทีนะครับโค้ชปังครับผม1ทีนะครับ2ทีขออีกทีนึงครับแล้วก็3ทีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่5ของเรานะครับก็คือท่าไซส์สเต็ปสควอตนะครับสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นการสควอตที่จะมีการเคลื่อนไหวไปด้านข้างนะครับผมเริ่มจากให้เรานะครับยื่นตัวตรงนะครับผมยืดอกหลังตรงนะฮะขาชิดกันก่อนนะครับจากนั้นก้าวขานะครับไปด้านขวาแล้วย่อลงจากนั้นยืนขึ้นมานะครับก้าวขามาชิดกันแล้วก็ออกไปทางซ้ายแล้วย่อลงนะครับทำสลับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นท่าไซส์สเต็ปสควอตนะครับอย่าลืมนะครับสลับท่าสควอตนะครับเราต้องคุมนะครับการหายใจให้ดีจังหวะลงนะครับหายใจเข้าจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับผมอ่ะทำอีกสัก 2-3 ทีครับโค้ชปังครับผมรู้ว่าโค้ชปังยังไม่เหนื่อยนะครับโค้ชปังแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมอีกสักทีนึงครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นท่าออกกำลังกายนะครับทั้ง5ท่าของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มออกกำลังกายกันจริงๆแล้วนะครับเราจะทำการฝึกท่าทั้ง5ท่านี้นะครับทั้งหมดท่าละ4เซตนะครับโดยที่ทำการเล่นท่าละ30วินาทีพัก30วินาทีนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก่อนเริ่มกันเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำการวอร์มอัพกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้โค้ชปานะครับทำท่าสควอตก่อนนะครับเพื่อเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกกันนะครับอย่าลืมนะครับยืดอกหลังตรงนะครับไหล่ไม่ห่อหลังไม่งอนะครับจังหวะลงหายใจเข้าจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับพยายามโฟกัสนะครับการทำงานของกล้ามเนื้อของเรานะฮะจากนั้นนะครับให้เรานะครับลงไปทำท่า90 90นะครับจะเป็นการให้เราเนี่ยลงมานะครับวางขาหัวเข่างอนะครับแล้วก็ทำการพลิกหัวเข่านะครับสลับซ้ายขวาแบบนี้นะครับเป็นการเปิดข้อต่อช่วงสะโพกของเรานะครับให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับทำช้าๆนะครับค่อยๆเปิดช่วงข้อต่อสะโพกของเราออกนะครับโอเคครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำท่าฝึกท่าที่หนึ่งนะครับก็คือท่ากู๊ดบริดจ์นะครับเดี๋ยวโค้ชปางประจำที่นะครับผมท่ากู๊ดบริดจ์นะครับอีก3 2 1เริ่มครับเก่งกล้ามเนื้อสะโพกขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับออกแรงถีบนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นขึ้นมาให้สุดค่อยๆผ่อนลงนะครับให้สะโพกให้ก้นของเราติดลงมาที่พื้นนะครับแป๊บเดียวครับผ่านไปแล้ว10วินาทีนะครับเหลืออีก15วินะครับอย่าลืมนะครับจังหวะขึ้นหายใจออกจังหวะลงหายใจเข้านะครับอีก10วินาทีนะครับอีกนิดเดียวนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1โอเคครับผ่านไปแล้วเซตที่1นะครับระหว่างพักนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับเติมออกซิเจนเข้าไปในปอดของเรานะครับเพื่อคลายความเหนื่อยล้าของเรานะฮะเพิ่งผ่านไปแค่เซตเดียวนะครับโค้ชปางสบายมากหรือเวลาพักอีกแค่10วินาทีนะครับเราก็จะขึ้นเซตที่2กันเอาละครับเตรียมพร้อมนะครับกู๊ดบริดจ์เซตที่2นะครับอีก3 2 1จัดไปครับเซตที่2จังหวะลงนะครับหายใจเข้าจังหวะขึ้นนะครับหายใจออกนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับทำช้าๆก่อนนะครับพยายามโฟกัสการทำงานของกล้ามเนื้อให้ได้นะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว15วินาทีนะครับเร็วมากเลยนะครับจังหวะลงหายใจเข้านะครับจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับผมเยี่ยมมากครับเอาละครับเตรียมนับถอยหลังนะครับอีก3 2 1โอเคครับผ่านไปแล้วนะครับ2เซตนะครับใช้เวลาพัก30วิให้เต็มที่นะครับแป๊บเดียวเองนะครับ30วิยังไม่เหนื่อยใช่ไหมครับยังค่ะโอ้สุดยอดมากครับโค้ชปังแข็งแกร่งนะเอาละครับต่อไปเราจะขึ้นเซตที่3กันนะครับอีก15วินาทีนะครับท่ากู๊ดบริดจ์นะครับอีก10วินาทีเตรียมพร้อมนะครับโค้ชปังหายใจเข้าลึกๆนะครับนับถอยหลัง5 4 3
2 1อ้าวจัดไปครับเก่งกล้ามเนื้อก้นขึ้นมาค่อยๆผ่อนลงนะครับเก่งขึ้นมาผ่อนลงนะครับจังหวะขึ้นหายใจออกจังหวะลงหายใจเข้านะครับผมโฟกัสการทำงานของกล้ามเนื้อให้ได้นะครับเก่งขึ้นมานะครับลงเหลือเวลานะครับอีก10วินาทีนะครับสำหรับเซตที่3ของเรานะครับนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1โอเคเก่งมากครับโค้ชปางครับผู้ชมทางบ้านยังทำตามกันอยู่ใช่ไหมครับเพิ่งผ่านไปแค่ท่าเดียวนะครับยังเหลือกันอีก1เซตนะครับก็คือเซตที่4ของเราหายใจเข้าลึกๆนะครับเติมออกซิเจนเข้าไปในปอดของเรานะครับเอาละครับอีกแค่15วินะครับก็จะขึ้นเซตที่4ของเราแล้วนะครับเอาละครับเตรียมพร้อมนะครับทุกคนนับถอยหลังนะครับเซตที่4อีก3 2 1อ้าวจัดไปครับเซตที่4สุดท้ายครับผมเก่งกล้ามเนื้อสะโพกขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้านะครับหายใจออกเก่งขึ้นมาหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงนะครับเก่งขึ้นมาให้สุดแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงจนติดพื้นนะครับผ่านไปแล้ว15วินาทีนะครับเร็วมากเลยครับอีกแค่10วินะครับนับถอยหลังกันไป9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้สุดยอดมากๆครับผ่านไปแล้วนะฮะ1ท่าก็คือท่ากู๊ดบริดนะครับต่อไปจะเป็นท่าซิงเกิลเลกกู๊ดบริดนะครับทำการเกงสะโพกทีละข้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสะโพกจากขาข้างขวากันก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกันอีก15วินะครับโค้ชปางพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสุดยอดมากครับเอาละครับอีก10วินาทีนะครับทุกคนเตรียมพร้อมหายใจเข้าลึกๆนะครับอีก5 4 3 2 1อ้าวจัดไปครับข้างขวาครับเก่งขึ้นมาค่อยๆผ่อนลงนะครับเก่งขึ้นมาค่อยๆผ่อนลงนะครับจังหวะขึ้นหายใจออกจังหวะลงหายใจเข้านะครับพยายามคุมให้สะโพก2ข้างของเรานะครับมีความเสมอกันนะครับมีความมั่นคงนะครับอีก15วินาทีนะครับเร็วมากเลยนะครับอีก10วินาทีนะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้านะครับนับถอยหลังนะครับอีก3 2 1สุดยอดมากครับผมพัก30วินะครับเดี๋ยวเซตต่อไปเราก็จะทำสลับข้างกันนะครับผ่านไป1เซตรู้สึกยังไงบ้างครับโค้ชปังครับสบายมากสบายมากนะครับคนสวยแน่นอนนะครับสลับโปรแกรมนี้นะฮะเอาครับอีก15วินะครับเราก็จะมาเริ่มเซตที่2กันนะครับทำสลับข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเตรียมพร้อมนะครับทุกคนนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1อ้าวจัดไปครับเก่งขึ้นมาอึ๊บเก่งขึ้นมาแทงเข่านะครับพยายามคุมให้สะโพก2ข้างของเราเท่ากันนะครับสม่ำเสมอเก่งนะครับหายใจออกจังหวะลงผ่อนนะครับหายใจเข้านะครับเยี่ยมมากครับผ่านไปแล้วนะครับ15วินาทีนะครับนิดเดียวนะครับอีก10วินะครับเก่งกล้ามเนื้อสะโพกขึ้นมาค่อยๆผ่อนลงนะครับนับถอยหลังอีก3 2 1โอเคครับสุดยอดครับผ่านไปแล้วนะครับ2เซตต่อไปจะเข้าสู่เซตที่3นะครับจะกลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับโค้ชปางครับเหนื่อยไหมครับสบายค่ะสบายมากนะครับนางแข็งแกร่งจริงครับเอาละครับอีก15วินาทีนะครับเราก็จะเริ่มเซตที่3ของเรากันนะครับเอาละครับเตรียมพร้อมนะครับนับถอยหลังนะฮะอีก5 4 3 2 1อ้าวจัดไปครับเก่งกล้ามเนื้อสะโพกขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้านะครับหายใจออกหายใจเข้านะครับพยายามคุมให้สะโพก2ข้างเท่ากันสม่ำเสมอนะครับมีความมั่นคงนะครับผ่านไปแล้วนะครับ15วินาทีนะครับอีกครึ่งทางนะครับโค้ชปังเก่งมากเลยครับทุกคนปรบมือหน่อยครับเอาละครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคครับเอาละเราเหลือกันอีกแค่1เซตนะครับอีกแค่เซตเดียวนะครับเราก็จะกลับมาทำขาอีกข้างหนึ่งทำไปพร้อมๆกันนะครับจบโปรแกรมวันนี้กดเราต้องสวยกันทุกคนนะครับเอาละครับเหลือเวลานะครับอีกแค่10วินาทีนะครับเตรียมพร้อมสำหรับเซตที่4นับถอยหลังนะครับอีก5 4
3 2 1อ้าวจัดไปครับโค้ชปางครับเก่งขึ้นมาหายใจออกหายใจออกปึ๊บค่อยๆผ่อนลงหายใจเข้านะครับหายใจออกหายใจเข้านะครับเก่งให้สะโพก2ข้างมีความสม่ำเสมอกันมั่นคงนะครับอีก15วินาทีนะครับอีกแป๊บเดียวทุกคนทำได้แน่นอนครับอีก10วินาทีนะครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1สุดยอดมากครับผมเอาละฮะผ่านไปแล้วนะครับ2ท่าเข้าสู่ท่าที่3ก็คือท่าดองกี้คิกแบ็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพร้อมนะครับอยู่ในท่าเตรียมนะครับคันเข่านะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเตะขาข้างขวากันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับลำตัวตรงล็อกแกนกลางของเราไว้ให้มั่นคงนะครับเตรียมพร้อมเตะขาข้างขวานะครับอีก5 4 3 2 1อ้าวจัดไปครับเตะขาออกไปให้ตรงนะครับต้นขาเสมอช่วงสะโพกนะครับผมจังหวะเตะออกนะครับหายใจออกจังหวะชักกลับหายใจเข้านะครับล็อกให้แกนกลางมีความมั่นคงนะครับให้มีความนิ่งไม่สายไปสายมานะครับอีก10วินาทีนะครับผมทำไปพร้อมๆกันเตะขาโต้งนะครับชักกลับมาหายใจออกหายใจเข้านะครับนับถอยหลังอีก3 2 1โอเคพักเบรกครับระหว่างพักนะครับก็กลับมานั่งคุกเข่านะครับหมุนไหล่หมุนแขนได้นะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับให้เราหายเหนื่อยต่อไปก็จะเป็นเซตที่2นะครับเซตที่2เราก็จะเตะเป็นขาข้างซ้ายกันเอาละครับนับถอยหลัง10วินะครับผมประจำที่นะครับเตะขาข้างซ้ายนะครับอีก3 2 1อ้าวจัดไปครับล็อกลำตัวของเราให้มั่นคงไว้นะครับลำตัวมั่นคงลำตัวนิ่งนะครับผมเตะขาข้างซ้ายไปให้สุดขานะครับต้นขาเสมอช่วงสะโพกนะครับคุมการหายใจนะครับหายใจออกหายใจเข้านะฮะอีกแค่10วินาทีนะครับผมแป๊บเดียวนะครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคเก่งมากครับผ่านไปแล้วนะครับ2เซตต่อไปนะครับขึ้นเซตที่3กลับมาเตะขาข้างขวากันนะครับสบายมากใช่ไหมครับโค้ชปางครับแข็งแกร่งจริงนะฮะเอาละครับต่อไปนะครับเซตที่3จะเริ่มอีก15วินะครับเอาละครับประจำที่ครับผมอีก10วินาทีเตะขาข้างขวานะครับเก่งลำตัวไว้นะครับนับถอยหลังอีก3 2 1อ้าวจัดไปครับลำตัวมั่นคงนะครับเก่งแกนกลางเตะขาออกไปตรงๆนะครับให้ต้นขาเสมอช่วงสะโพกนะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านะครับอีก15วินาทีนะครับแป๊บเดียวเองนะครับอีก10วินาทีนะครับผมขาออกนะครับชักกลับนับถอยหลังนะครับอีก3 2 1โอเคครับผ่านไปแล้วนะครับ3เซตเหลืออีกแค่เซตเดียวสำหรับท่าดองกี้คิกแบ็คนะครับเราก็จะมากลับมาเตะขาข้างซ้ายกันนะครับเอาละครับเตรียมพร้อมนะครับอีก15วิสำหรับท่าดองกี้คิกแบ็คเตะขาข้างซ้ายนะครับผมล็อกลำตัวแกนกลางให้มั่นคงนะครับเตรียมพร้อมอีก5 4 3 2 1อ้าวจัดไปครับเตะขาตรงนะครับเตะขาตรงต้นขาเสมอช่วงสะโพกนะครับแกนกลางมั่นคงแกนกลางนิ่งนะครับจังหวะเตะหายใจออกจังหวะกลับหายใจเข้านะครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อสะโพกของเรานะฮะอีก15วินาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับอีก10วินาทีนะครับผมเก่งกล้ามเนื้อแกนกลางไว้แล้วเก่งกล้ามเนื้อสะโพกเตะออกไปนับถอยหลังนะครับอีก3 2 1โอเคสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับต่อไปเราจะยืนขึ้นมานะครับเล่นเป็นท่า in and out squat นะครับผมเริ่มจากการยืนขาชิดกันย่อขาลงนะครับจากนั้นก้าวขาออกด้านข้างแล้วก็ย่อสควอทลงไปนะครับยืดอกหลังตรงล็อกสะบักไว้นะครับไหล่ไม่ห่อหลังไม่งอนะครับ
เตรียมพร้อมสำหรับเซตที่1นะครับอีก3 2 1อ้าวจัดไปครับสควอทสวยมากครับผมเยี่ยมครับอย่าลืมนะครับเราต้องคุมการหายใจของเราให้ดีนะครับจังหวะลงหายใจเข้าจังหวะขึ้นหายใจออกเอาละครับเหลือเวลาอีกแค่10วินาทีนะครับผมนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1โอเคครับผ่านไปแล้ว1เซตนะครับระหว่างพัก30วินะครับให้เราทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้นะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าขาตึงยืดขาได้นะครับเข้าสู่เซตที่2นะครับ in and out squat นะครับเริ่มจากขาชิดกันนะครับแล้วค่อยทำการกางขาออกทางข้างนะครับเตรียมพร้อมนับถอยหลังครับอีก3 2 1จัดไปครับผมแล้วก็ย่อตัวลงนะครับจังหวะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับยืดอกหลังตรงนะครับไหล่ไม่ห่อหลังไม่งอนะครับสควอทสวยมากๆเลยนะครับอีก15วินาทีนะครับผมทำไปพร้อมๆกันนะครับอีก10วินาทีนะครับผมโค้ชปางไม่เหนื่อยนะครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคครับผ่านไปแล้ว2เซตต่อไปก็เป็นเซตที่3นะครับระหว่างพักเบรกนะครับอย่าลืมสามารถหายใจเข้าลึกๆนะครับยืดกล้ามเนื้อขากันได้ถ้ารู้สึกว่ามันตึงนะครับอีก15วินาทีนะครับอีก15วินาทีเอาละครับ in and out squat นะครับเซตที่3นะครับเตรียมพร้อมนะครับอีก3 2 1จัดไปครับสควอทได้สวยมากนะครับลงได้ลึกด้วยนะครับยิ่งเราลงลึกต้นขาและสะโพกยิ่งทำงานสวยครับยืดอกหลังตรงนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับอีก15วินาทีนะครับอีกแป๊บเดียวเองนะครับอีก10วินะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับนับถอยหลังนะครับอีก3 2 1โอเคครับพักเบรกนะครับ30วิถ้าเมื่อยถ้าตึงนะครับก็ยืดกันไปยืดกล้ามเนื้อกันได้นะครับเราจะเข้าสู่เซตที่4ของท่านี้นะครับเซตสุดท้ายนะฮะอีก15วินาทีนะครับทุกคนเอาละครับอีก10วินะครับเตรียมตัว in and out squat นะครับอีก5 4 3 2 1จัดไปครับก้าวขาออกสควอทลงไปก้าวขาเข้าแล้วก็สควอทนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับ in and out นะครับอีก15วินาทีนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับอีก10วินะครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคเยี่ยมมากครับเอาละฮะเราเหลือกันอีกแค่1ท่าเท่านั้นนะครับก็คือท่าไซด์สเต็ปสควอทนะครับเป็นการก้าวขาไปด้านข้างแล้วย่อลงนะครับสลับซ้ายสลับขวาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการก้าวไปด้านขวาก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกันเตรียมตัวนะครับนับถอยหลัง10วินาทีเข้าดาวครับอีก3 2 1จัดไปครับผมไซด์สเต็ปสควอทนะครับเซตที่1ขาชิดปุ๊บก้าวขาอีกข้างไปย่อลงนะครับจังหวะลงหายใจเข้านะครับจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับคุมการหายใจของเราให้ดีนะครับอีก10วินาทีนะครับผมเยี่ยมมากครับสควอทได้สวยมากครับเขาดาวนะครับอีก5 4 3 2 1สุดยอดมากๆเลยนะครับเอาล่ะผ่านไปแล้ว1เซตต่อไปขึ้นเซต2นะครับระหว่างพักเซตนะครับเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆนะครับเวียงแขนถ้าขาตึงยืดขาได้นะครับอีก15วิขึ้นเซตที่2นะครับโค้ชปางสบายมากครับอีก10วินาทีเซตที่2ของท่า
ไซด์สเต็ปสควอตนะครับเตรียมพร้อมอีก5 4 3 2 1จัดไปครับจากนั้นก้าวไปอีกข้างหนึ่งย่อลงนะครับหายใจเข้าจังหวะขึ้นเราก็หายใจออกนะครับอีก15วินะครับทุกคนทำไปพร้อมๆกันนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับอีก10วินาทีนะครับสู้ครับเราทำได้ครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1สุดยอดครับผ่านไปแล้ว2เซตขึ้นเซตที่3นะครับโค้ชปางเป็นยังไงบ้างครับเริ่มหายใจแรงขึ้นแล้วค่ะครับแต่ว่าก็ยังไหวนะครับไปต่อไหวนะฮะสุดยอดมากครับแข็งแกร่งฮะเอาละครับเข้าสู่เซตที่3อีก15วินาทีนะครับทุกคนถ้ารู้สึกขาตึงนะครับก็ยืดกันได้อีก10วินาทีนะครับเตรียมพร้อมเซตที่3 5 4 3 2 1จัดไปครับเยี่ยมครับก้าวไขข้างหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับยิ่งเราลงลึกยิ่งโดนกล้ามเนื้อสะโพกของเราสำคัญนะครับยืดอกหลังตรงเอาละครับนับถอยหลังนะครับอีก10วินาทีเขาดาวนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคครับเข้าสู่เซตสุดท้ายนะครับเซตจบปิดของเราแล้วนะฮะเอาละครับจบให้สวยนะครับจบให้ดีนะครับจบให้แข็งแกร่งนะครับอีก15วินาทีนะครับเข้าสู่เซตที่4ของเรานะครับอีก10วินะครับไซส์สเต็ปสควอตนะครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1จัดไปครับก้าวขาย่อลงนะครับเจาะปากลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับยืดอกหลังตรงหลังไม่งอนะครับยิ่งลงลึกยิ่งโดนกล้ามเนื้อก้นนะครับอีก15วิสุดท้ายนะครับทำไปต่อด้วยกันนะครับอีก10วิ9 8 76 5 4 3 2 1โอเคครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปก็จะเป็นการคู่ด้าวนะครับเดี๋ยวจะให้โค้ชปานะครับทำท่า Pigeon Stretch นะครับเพื่อทำการยืดกล้ามเนื้อสะโพกเริ่มจากข้างซ้ายก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ยืดขาข้างนึงไปข้างหลังนะครับลำตัวตรงนะครับกดสะโพกของเราลงนะครับค้างไว้สักครู่หนึ่งแล้วครับจากนั้นนะครับสลับข้างครับผมโอเคครับต่อไปครับลุกขึ้นยืนขึ้นมาแล้วก็ทำการยืดกล้ามเนื้อหลังขาแฮมสตริงนะครับก้มลงไปจับปลายเท้านะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเอาละครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาออกกำลังกายนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อก้นของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้โค้ชปางรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้นะคะรู้สึกว่าโฟกัสกล้ามเนื้อก้นได้ดีมากๆเลยค่ะก้นต้องสวยแน่นอนนะคะสุดยอดนะครับโปรแกรมของเราในวันนี้นะฮะมันเยี่ยมยอดจริงๆเลยนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่วันนี้นะครับอาจจะยังทำตามไม่ทันนะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูย้อนหลังอีกทีนึงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ครับทางช่องทาง www.etvthai.tv นะครับกับรายการหุ่นดีสร้างได้ทางช่อง ETV นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ